ว้าวพบกันอีกครั้งค่ะกับมาดามแอนพาชิมวันนี้เราพามาชิมอาหารจีนค่ะติ่มซำค่ะบุฟเฟ่ร้านอะไรฮะร้านเจิ้งโตนี่ร้านเจิ้งโตนะฮะบุฟเฟ่ติ่มซำสไตล์ฮ่องกงนะคะสไตล์ฮ่องกงนะคะนี่ราคา459บวกบวกกินได้ไม่อั้นนะฮะราคาเด็กก็จะอยู่ที่249บาทช่วงนี้ที่เรามากินเนี่ยนะคะก็มีลดเครดิตธนาคารกรุงเทพลด 15% ได้ค่ะถ้าใครไม่อยากกินติ่มซำไม่อยากกินบุฟเฟ่ก็สั่งราคาอันนี้นะคะก็จะมีเมนูสั่งได้ตามนี้นะคือขนมจีบนะฮะฮักเก๋ากุ้งกระเทียมโทอะไรนะสาหร่ายห่อกุ้งอะไรพวกนี้มีซาลาเปาหมูแดงนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ฮะซาลาเปาไส้หลายซาลาเปาต่างๆแล้วกันขนมปักกาดแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นอาหารจานหลักก็จะเป็นบาร์บีคิวหมูแดงเป็ดย่างรวมมิตรนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีซุปข้าวขนมหวานอะไรพวกนี้หน้านี้ก็คือเขาจะให้สั่งแค่คนละหนึ่งอย่างอ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราแล้วคนนี้เก็บตังค์ไหมคะนี่โดนเก็บตังค์ไหมฮะอันนี้ไม่โดนนะฮะถ้าโดนเราไม่กินแล้วนะโอเคนะ459ไปดูกันเอาละค่ะตอนนี้นะคะเมนคอร์สใช่ไหมที่ลงคอร์สใช่ไหมหนึ่งคนแล้วก็หมูแดง3ชิ้น8 3ชิ้นอ๋อแล้วเราเลือกหมูกรอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แค่หมูแดงกับโอเคอันนี้ค่ะซุปกระเพาะปลาโอเคเดี๋ยวมาชิมกันน้องเกณฑ์กินแล้วอร่อยไหมครับน้องเกณฑ์เกณฑ์ไม่สนเลยอ่ะโอเคเกณฑ์ยังไม่ได้กินนะอันนี้แม่แอนจะกินอ่ะแม่จะเริ่มจากอะไรคะขอราดอันนี้นะทำไมไม่สั่งมา2จานเลยล่ะนี่เขาเล่นครัวมันเยอะแต่ว่าถามแล้วก็นิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็สั่งเพิ่มอ๋ออันนี้เป็ดนะฮะหนังกรอบหรือเปล่าไม่รู้ดูไม่กรอบไม่จิ้มอะไรเลยฮะเนื้อเป็ดนุ่มหนังไม่กรอบอ่ะตู้ MK ไม่ได้มีกลิ่นไปนิดๆแต่ว่าก็โอเคอ่ะทีนี้กินหมูแดงฮะนี่ใช่หมูแดงไหมแดงเขาดูน่ากินฉ่ำๆดูซี่ฮ่องกงมากแบบร้อนๆมากฮ่องกงเนี่ยปกติเนี่ยดังเรื่องหมูแดงอยู่ร้อนอ่ะร้อยไหมหมูแดงเจ๋งอ่ะอ๋ออ่ะทีนี้มากระเพาะปลาบ้างเลือกได้หลายอย่างไหมหรือว่าเลือกได้กระเพาะปลาแค่กระเพาะปลาอ๋อโอเคอ่ะชิมเลยค่ะกระเพาะปลาไม่แท้ก็ราคาเสียไปนะท่านนี่ราคานี้น่าจะให้กินกระเพาะปลานี่หน่อยเนาะเกือบ500บาทกระเพาะปลาสดเวลาเราไปกินโรงแรมห้วยหนึ่ง300-500 บาทไม่แต่นี้เขาจำกัดนี่ไงจำกัดคนละถ้วยก็น่าจะได้คุณภาพดีหน่อยอ่ะร้อนอย่างฮะเนี่ยซุปอร่อยไหมงานยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะลืมบอกไปนะฮะที่นี่เขาไม่รวมน้ำด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าน้ำ35บวกบวกนะฮะอ่ะอย่างที่ต่อมาของเรามาแล้วค่ะอะไรคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดเจิ้งโตราดน้ำซะเลยนี่ฮะราดหมดเลยไหมหม่าม้าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรฮะขอเปี๊ยะทอดกับซาลาเปาเหรอฮะอะไรไม่รู้อ่ะเผือกทอดหรือเปล่าเดี๋ยวไงเหมือนข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวงาทอดดูแล้วข้างในจะเป็นไส้แบบเยิ้มๆอ่ะอ๋ออะไรก่อนไหมกินอะไรก่อนนี่ก่อนละกันโอเคจิ้มน้ำจิ้มไหมฮะต้องบอกว่าน้ำมันเยอะมากดูดิมาแบบนี้มาแบบจะเกาะจานเลยครับตัดคะแนนเนี่ยแล้วดูสีก็คือดูอยู่แล้วว่าน้ำมันไม่พรีเมียมไหมฮะอันนี้ต้องบอกว่าถูกตัดคะแนนไปหลายจังหวะแล้วเนี่ยไม่อร่อยอะฮะไม่รับแอนบอกว่ายังไม่ผ่านอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างก๋วยเตี๋ยวหลอดคือมันไส้อะไรกินยังไม่รู้ไงมันมีนิ่มๆไม่รู้อ่ะอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างอ่ะรับแอนเริ่มเครียดแล้วนะตอนนี้ร้านนี้ทำมาดามแอนเครียดนะฮะอันนี้เป็นไส้ปลาท่องโกะป่ะอ๋อเหรอฮะโอ้อันนี้เนี่ยฟังดูเข้าท่านะอร่อยไหมอันนี้ดีตอนนี้นะฮะของกินมาอย่างต่อเนื่องอ่ะฟองเต้าหู้กุ้งพันฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้กุ้งใช่ไหมฮะใส่กุ้งอันนี้ห้าเก่ากุ้งปลาหมึกอันนี้เกี๊ยวกุ้งอ่ะชิมเลยอยากกินอะไรชิมเลยฮะอย่าเสียเวลาขอดูของทอดก่อนโอเคของทอดของทอดอ่ะต้องบอกเลยเขาทอดได้น้ำมันเยอะมันดูไม่น่ากินรสชาติดีรสชาติดีฮะต้องเสด็จน้ำมันหน่อยจริงๆแล้วเนาะเราลองดูดิแม่กุ้งเขาอ่ะกุ้งเยอะนะฮะกุ้งดีเลยทีเดียวงั้นก็ต้องปรับปรุงเรื่องน้ำมันนะฮะใครดูอยู่นะทางร้านตอนนี้นะฮะอาหารมาเต็มเลยฮะเราจิ้มมะเก่าแล้วนะฮะเริ่มจากมะเก่าไส้กุ้งมันคงเหมือนกันหมดจิ้มก่อนละกันนะดีอร่อยอ่ะตัวใหญ่กุ้งไส้
ดีนะฮะขนมจีบหน่อยได้ไหมนี่ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นขนมจีบหมูนะฮะก็จะมีขนมจีบกุ้งอยู่ในอันลิมิตฮะกินได้ไม่อันอร่อยนะสรุปว่าติ่มซำใช้ได้นะถ้าไม่ติดเรื่องของทอดที่มันน้ำมันเยิ้มหน่อยนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะมาอยากชิมอันนี้ให้ดูได้แล้วอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรปลาเก่าไส้กุ้งกับปลาหมึกแอมแอนเนี่ยวันนี้อ้วนแน่นอนเนี่ยปลาหมึกกุ้งแต่ว่าเยอะอยู่ไหมคือมันก็เป็นรสชาติกุ้งที่ดรอปลงแต่ว่ากินแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกปลาหมึกเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมก็ใช้ได้ต่อไปค่ะเมนูข้าวเหนียวงาทอดดูในรูปมันเป็นมีลาวะแล้วกินต้องระวังเดี๋ยวทอดแล้วมีลาวาจริงด้วยเหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่ดีนะดีงามมากชอบการต่อมาอะไรกุ้งนึ่งกระเทียมโทนข้างบนนี่คือกระเทียมนะครับไม่กระเทียมโทนคือนี่ไงลูกอ๋ออ๋ออ๋ออร่อยรสชาติดีหรอก็ได้กุ้งนะเอาเป็นว่าโดยสรุปนะติ่มซำก็ดีนะต้องบอกกับเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาว่าโอเคมากกุ้งเป็นกุ้งอร่อยอย่างสุดท้ายที่วันนี้ที่ชิมให้ดูนะเป็นลาเปาไส้ไหลลาวาเหรอฮะลาวาโอ้เยิ้มดีฮะเยิ้มเยิ้มดีกัดเลยค่ะไส้น่าจะเป็นไส้แบบเดียวกับที่ข้าวเหนียวที่งาทอดเมื่อกี้ค่ะไข่เค็มนัวไม่หวานไม่เค็มนุ่มเกินไปแป้งลาเปานุ่มใช้ได้เห็นคนอื่นกินเนี่ยหิวบ้างอ่ะดูตัวแสบของเราเนี่ยกินบ้างตอนนี้เราชักเริ่มจะอิ่มแล้วป๊าเบ็ดเสร็จเรากินไปกี่เข่งครับ10รวมจานเล็กจานน้อยอะไรอย่างนี้อีกนะคะก็มีสั่งมาเพิ่มอีกหน่อยมีสั่งเบิ้ลเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเจิ้งโตเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มันสอดไส้ปลาท่องโกทอดนะคะแล้วแม่เนี่ยสั่งข้าวเหนียวซุปงาทอดอีกหนึ่งจานชอบกินได้ละวันใช่ชอบกินได้ละวันอิ่มค่ะต้องบอกว่าอิ่มใจเพราะแต่นะ900ไปปลายอ่ะถ้าน้ำผลไม้15ก็ถือว่าโอเคอ่ะกับคุณภาพของราคาเนาะนะคะมันไม่ได้อยากกินเยอะก็มาสั่งราคาใช่ราคาก็น่าจะคือจริงๆยังต้องบอกว่าราคาก็อ่อนกว่าโรงแรมจะไปคาดหวังแบบคุณภาพแบบโรงแรมห้องอาหารจีนแบบโรงแรมก็ยากนิดนึงดังนั้นก็ถือว่าผ่านกินได้ชอบแต่อยากกินไม่ชอบเนาะก็หากินก็ได้โดยเฉพาะพวกเมนูกุ้งเนี่ยอร่อยดีนะเจิ้งโตนี่เขาก็มีสาขาอยู่เจิ้งโตอ่ะเขาก็มีสาขาอยู่เยอะนะก็ลองใครลองดูว่าใกล้ที่ไหนก็ไปกินที่นั่นอย่างเรามากินที่โฮมโปรพระราม3นะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ